ทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทมีคุณอนันต์จำกัดเสนอทีเด็ดลูกนี่ก่อนที่เราจะพบกับความสนุกสนานในวันนี้เราไปพบกับเรื่องราวและความสนุกสนานในตอนที่แล้วกันก่อนเลยครับกูรู้นะลูกคนแรกของมึงอ่ะมันไม่ใช่ลูกกูมันเป็นลูกชู้เรื่องอื่นอ่ะกูทนได้แต่มึงหาว่าลูกกูเป็นลูกชู้เนี่ยกูทนไม่ได้ตอนที่หน้าด่ามึงอ่ะลูกชู้ไม่ใช่ลูกกูหนูก็เลยจำฝังใจมาตลอดเราก็ขึ้นเลยสิหน้าด่ามึงด่ากูเหรอด่ากูเหรอพี่ชายกับแม่จะให้ไปแจ้งความลูกสาวประกอบขาบอกว่าแม่อย่านะแม่จะแจ้งความจับพ่อนะพ่อทำให้พ่อเมาก็เลยยอมสุขาลูกสาวก็เลยแยกกันเลยค่ะแยกกันเลยเลิกเลยเนาะเลิกเลยค่ะเขาก็บอกขอโอกาสได้ไหมอะไรเขาบอกไม่ได้จนกระทั่งไม่ไหวอะค่ะภาระลูกเยอะคนโตก็เรียนคนที่สองก็เรียนคนที่สามอาจจะค่านมค่าแพมเพิร์สอะไรเงี้ยค่ะใช้เงินเยอะตอนนั้นแยกกันนานเท่าไหร่คะแยกกันอยู่ประมาณ5-6เดือนได้ค่ะ5-6 เดือนแล้ว5-6 เดือนแล้วเงินช็อตเอาเงินแล้วไงก็เลยโทรหาเขาของเงินเขาเขาบอกว่าถ้ามึงอยากได้เงินมานอนกูก็คุยกับลูกนะคะพ่อโทรให้แม่ไปหาให้แม่ไปไหมลูกสาวบอกว่าแม่กลัวพ่อจะเป็นเหมือนเดิมทีนี้เขาก็โทรมาตื้ออย่างเงี้ยไม่เป็นไรเว้ยก็แบบไม่มีอะไรจะเสียไม่มากกว่านั้นหรอกดีก็อยู่เปล่าๆสามีแล้วเอาแล้วอยู่ดีก็โพกมาคือเป็นสามีดีก็อยู่เปล่าแล้วเขาให้เงินไหมคะให้ค่ะได้คุยก่อนไหมว่าเท่าไหร่ยังไงเขามีเงินให้ทั้งหมด 3,000 เคยบอกว่าต่อไปจะส่งเสียทุกอาทิตย์อาทิตย์ละ 2,000 อะไรก็ว่าใช่แต่คิดว่าจะต้องไปนอนกับเขาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเรื่องเป็นราวเขาขอโทษเขาขอเวลาปรับปรุงตัวเองลูกอ่ะตัดสินใจให้โอกาสเขา3 เดือนว่ากลับมาอยู่ด้วยกันแต่ขอร้องว่าอย่ากินเหล้าได้ไหมว่าขอกินได้ไหมว่ากินได้แต่ว่าอย่าเมาและด่าลูกด่าเมียเขารับปากเจรจาง่ายกว่ารัสเซียยูเครนอีกดีอยู่6 เดือนหลังจากนั้นก็เละใหม่เหมือนเดิมลูกคนเล็กเริ่มโตแล้วเริ่มแบบช่วยเหลือตัวเองได้ถ้ายังปรับปรุงตัวเองไม่ได้ก็ทางใครทางมันก็ยังโทรมาตื้อนะคะโทรมาตื้ออะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ไหวทีนี้ขาดเลยขาดเลยค่ะลูกสาวบอกว่าแม่หนูอยู่ได้โดยที่ไม่มีพ่อเพราะว่าทุกวันนี้แม่ก็เหมือนพ่อหนูแล้วลูกยังไม่เอาแล้วนะลูกพูดอย่างนี้เลยนะพอหลักของมังมาก็ด่าหนูเงี้ยใช่ป่ะแล้วหนูเป็นคนไม่ยอมอ่ะมึงด่ากูกลับกูก็ด่ามึงกลับจนกระทั่งลูกสาวบอกแม่ขอร้องได้ไหมอย่าทะเลาะกับพ่อก็อ่ะแม่ยอมได้เพื่อลูกแต่เขาก็ไม่ยอมนะคะเขาก็ยังด่าหนูเนี้ยพอละเมาก็ด่าเหนื่อยอ่ะเขาติดนิสัยแล้วไงติดนิสัยแล้วใช่ตอนนั้นก็เลิกกันไปเลิกแล้วหลังจากนั้นเป็นไงบ้างเขาก็โทรมาเตือนหนูตลอดจนกระทั่งหนูแบบถ้าคืนกลับไปก็เหมือนเดิมหนูก็เลยตัดสินใจคบคนใหม่จบไปเลยเขาจะได้มาเลิกยุ่งกับเราใช่ไหมแต่ก็ยังยุ่งกับหนูมันยังยุ่งอยู่อีกยุ่งอยู่เอ้าอะไรเรามันสวยเขาโทรกลับมาตอนเขาเมาหรือตอนเขาสติเต็มร้อยตอนเมาค่ะตอนเมาใช่ไหมโทรมาหาตอนเมาแล้วก็โทรมาคุยดีก่อนคุยดาแล้วก็ไม่คุยกับเขาดีเราก็อยากจะคุยอ่ะก็แบบเลิกกันแล้วก็ไม่ต้องมายุ่งต่างคนต่างอยู่แล้วก็เริ่มด่าแล้วค่ะโทรมาตอนเมาอ่ะไม่ได้ดั่งใจก็ด่าแล้วใช่ค่ะแบบคุยอะไรดีเงี้ยเราไม่อยากจะดีกับเขาแล้วอ่ะเขาก็ด่าแล้วค่ะใครจะไปอยากดีด้วยแล้วแฟนคนใหม่เป็นยังไงคะก็ดีค่ะเจอจากแอปเหรอคนนี้เจอจากแอปหาคู่ค่ะเหรอใช่ค่ะแอปอะไรอ่ะคู่แมทค่ะฮะคู่แมทคู่แมทใครแนะนำให้เล่นเป็นดวงของหนูหรือเปล่าไม่รู้นะคะหนูเล่นอยู่อ่ะมันเด้งขึ้นโทรศัพท์เลยว่าอะไรใช่คู่คุณแมทแล้วใช่ค่ะเด้งขึ้นมาเลยหนูก็เลยลองเข้าไปดูเข้าไปสมัครเราจะกรอกโปรไฟล์ไว้ว่าเราต้องการประมาณนี้เครื่องจะกรอกก็เลยปุ๊บเลยใช่อ๋อเหรอในระยะสมีรัศมีด้วยใกล้ๆกันเนี่ยเหรอเขาจะทักมาคุยกับเราอะไรเงี้ยค่ะคนที่อยู่ใกล้คุณใช่ต้องจ่ายตังค์นะถึงจะได้ฟังก์ชันพิเศษจริงเหรอใช่ค่ะแล้วใครแนะนำให้เล่นฮะหรือว่ามันเด้งขึ้นมาในโทรศัพท์ใน Facebook เองค่ะเออเราก็เพิ่งเด้งขึ้นมาเองเหรอใช่ค่ะหนูก็เลยสมัครเลยพอสมัครก็เจอแฟนคนนี้ค่ะแล้วสมัครเล่นอยู่นานไหมจนกว่าจะเจอแฟนคนนี้หนูสมัครอยู่ประมาณเดือนกว่าได้โอ้เดือนนึงได้เลยจนลุยนี่หนักหนุนกันเอามาจนตอนแรกก็ดูเหมือนเล่นมุกเอาจริงอ่ะเอาจริงในเมื่อออกกำลังกายลงไอจีแล้วมันไม่เวิร์กเนี่ยเราเล่นแอปเลยเดินด้วยนะพอแอปเล่นเสร็จปุ๊บคนที่ทักคนแรกพี่นุเ
ุดนะไม่ได้บังเอิญด้วยนะสะกดรอยตามโอ้โหตอนแรกนึกว่าบังเอิญเจอมันแล้วพอมันจับคู่ให้ปุ๊บเราก็คุยเลยแฟนทักมาหาก่อนทีนี้ก็เด้งขึ้นมาใช่ไหมคะคุยกับลูกสาวว่าคนนี้ทักมาจะให้แม่รับไหมลูกสาวบอกแม่รับเธอไม่เป็นไรแค่คุยเฉยๆคุยเฉยๆเออเนาะคุยกันอยู่นานไหมกว่าจะเจอตัวเนี่ยไม่นานแค่อาทิตย์เดียวอาทิตย์เดียวอาทิตย์เดียวนัดเจอกันเลยค่ะตรงปกไหมครั้งแรกก็หนูก็บอกตรงว่าหนูก็ไม่ชอบแล้วมันไปปิ๊งตรงไหนคือว่าหนูไม่เคยได้จากพ่อเด็กแต่หนูมาได้กับเขาแทนได้อะไรคะความรักความห่วงใยทุกอย่างก็พ่อเด็กอ่ะบอกว่ารักหนูจริงแต่การกระทำเขาไม่ใช่เอามือถือมาเฮ้ยอย่าใจเย็นโทษนะเฮ้ยแต่ต้องบอกว่าโชคดีมากที่เจอคนดีนะเจอไปเจอผู้มีสายชีพอ่ะเออเออเสร็จที่เขาได้ใจหนูอ่ะขอโทรมาคุยวิดีโอคอลคุยกับยันสว่างอยู่ประมาณ 3-4 วันยันสว่างเลยนะถึงได้ใจไปถึงสว่างโอ้โหกี่ชั่วโมงไม่ได้นอนกันเลยถึงสว่างได้กี่ชั่วโมงตั้งแต่2ทุ่มยันตีห้าค่ะโอ้โหตายโอ้โหเหมือนตอนแบบมัธยมอะไรเงี้ยคุยแบบไม่หลับไม่นอนเอออย่างกับเด็กวัยรุ่นคุยอะไรกันน่ะตีห้ามันรู้สึกคุยอะไรอ่ะแก้มไม่เข้าใจหรอกรู้สึกว่ากลับมาเป็นสาวอีกครั้งหนึ่งกลับมาเป็นสาวมันกระชุ่มกระชวยหัวใจลูกชายยังแซวเลยว่าแม่เดี๋ยวไลน์มั่งเดี๋ยวเมสเซนเจอร์มั่งดิ้งดิ้งตลอดแม่ไม่หยุดโซเชียลแม่ไม่หยุดเก่งว่าเล่นโซเชียลได้ด้วยสุดยอดลูกสาวต้องมาบอกแม่ป่ะแม่นอนได้แล้วนอนได้แล้วใช่ค่ะลูกไปนอนแค่คิดก็ปวดหัวแล้วอะทำไมอะมันนานไปอะมันคุยนานไปหรอใช่อยากรู้นัดคุยอะไรกันอะถึงตีห้าอะไรอะแบบก็คุยเรื่องทั่วไปอะไรเงี้ยค่ะอ๋อโลมันเหมือนแบบคนเพิ่งรู้จักกันเรื่องมันจะเยอะใช่ใช่ใช่หรอกำลังสนุกกันเลยแต่ต้องพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันหน่อยครับไม่อยู่ด้วยกันตอนเนี้ยไม่ได้คุยเลยนะแต่อยู่ยันสว่างเหมือนกันถ้าคุณเป็นคนมีหนี้และอยากให้หนี้ของคุณเป็นศูนย์ส่งเรื่องราวของคุณมาที่ที่เด็ดลูกหนี้ตู้ปน49ปนสลาดพร้าววังทองหลางกรุงเทพ10310ที่เด็ดลูกหนี้ช่วงที่2สนับสนุนโดยแป้งเย็นเพศัตปวดหัวแล้วอะทำไมอะมันนานไปอะมันคุยนานไปหรอใช่อยากรู้นัดคุยอะไรกันอะถึงตีห้าคุยอะไรอะแบบก็คุยเรื่องทั่วไปอะไรเงี้ยค่ะอ๋อโลมันเหมือนแบบคนเพิ่งรู้จักกันเรื่องมันจะเยอะอ๋อใช่ใช่ใช่หรอนี่เรียนชั้นอะไรเนี่ยรู้จักม.3ค่ะโอ้โหเก่งจังเนาะคุยหมดอะคนโควิดอยู่ของยูเคนคุยหมดคนมีความรักอะคะคุยทุกเรื่องแล้วทุกวันนี้ยังอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันอยู่กันนานเท่าไหร่ละ3ปีนี้ค่ะ3ปีแล้วคือตอนอยู่ด้วยกันตอนนี้คือไม่คุยกันเลยจะบ้าเหรอคุยกันแล้วไงโทษทีโทษทีนึกว่าคุยมาหมดแล้วไม่อยู่ด้วยกันตอนนี้ไม่ได้คุยเลยนะแต่อยู่ยันสว่างเหมือนกันหน้าแดงทำไมเราหน้าแดงทำไมเราหน้าแดงช่วง3ปีนี้น่าจะเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากยอมรับค่ะว่าอยู่กับคนนี้มีความสุขมากคือว่าพ่อเด็กอ่ะบอกว่ารักหนูแต่การกระทำไม่ใช่แต่คนเนี้ยบอกว่ารักแต่การกระทำเหมือนเดิมทุกอย่างหนูไม่สบายอย่างเงี้ยเขาห่วงใยหนูเขาก็คอยดูแลปฏิบัติทุกอย่างหนูเป็นโรคความดันสูงไหมคะก็จะหายาให้กินตัวเองกินยานะหนูบางทีหนูลืมอะไรเงี้ยบอกห่วงทำงานก็ดุหนูเลยค่ะดุให้กินยาแล้วมาทำไมคะเฮ้ยเดี๋ยวน้ำเสียงคุณน้ำเสียงคุณดูอุตส่าห์มากนะน้ำเสียงคุณดูกระแทกกระทันที่แก้มตัวร้ายที่มางั้นเออน้ำเสียงเราดูตัวร้ายจังเลยอ่ะอยู่ดีก็หมั่นไส้เออคืนนี้งานเข้าพี่เอียงแล้วนะทำไมไม่เตือนแก้มให้แก้มกินยาปริมาณน้อยแก้มกินกับป
เสียงเมื่อกี้เสียงพี่ดูร้ายมากจริงเหรอเอาใหม่ได้ไหมเดี๋ยวถามให้ว่านี่มาจากอะไรนะกู้เงินออมสินมาลงทุนค้าขายค่ะมาค้าขายทำอะไรฮะหนูขายก๋วยเตี๋ยวอาหารตามสั่งค่ะขายอยู่แล้วเหรอคะขายอยู่แล้วค่ะขายไม่ดีเศรษฐกิจก็เศร้าช่วงโควิดด้วยอ๋อพอมันจะมีช่วงนึงที่แบบร้านอาหารก็ให้ปิดคนก็ไม่กล้ามาซื้อกินช่วงนั้นก็ยาวมาเลยใช่ค่ะแล้วรถรับส่งนักเรียนแล้วก็ต้องงดเหมือนกันใช่ไหมเรียนออนไลน์อ่ะเนาะเรียนออนไลน์เออมันหายไปหมดเลยรายได้อ่ะแล้วไปกู้เขามาเท่าไหร่คะออมสิน 30,000 ค่ะแล้วก็ทกส 11,000ดอกเบี้ยก็โอเคนะดอกเบี้ยไม่สูงใช่รวมแล้วเท่าไหร่ฮะ40,000แล้วก็กู้กองทุนหมู่บ้านนะ10,000เป็น50,000 50,000ใช้เขาบ้างยังใช้ไปบ้างแล้วค่ะเหลืออะไรฮะตอนนี้เหลือ30,000กว่าบาทค่ะทั้งหมดรวมทั้งหมดจาก50,000เหลือ30,000โอ้เก่งมากโอ้ยสุดยอดเก่งมากเก่งมากเก่งมาก30,000กว่าคิดเลยรายการของเราเนี่ยลูกหนี้มาร่วมรายการเนี่ยมีแต่ความทุกข์มาให้แต่กรณีของคุณรัฐเนี่ยเล่าเรื่องความทุกข์ก็จริงแต่ว่าฟังแล้วเรามีความสุขเพราะว่ามันเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์วันนี้เป็นวันหนึ่งที่เราได้ลูกหนี้ที่มีคุณภาพถ้าเป็นไปได้นี่อยากให้ทุกคนได้เงินกลับไปแต่ว่ามันมีแค่คนเดียวก็ภาวนาว่าให้คนที่เดือดร้อนมากที่สุดโชคดีในครั้งนี้ครับขอให้โชคดีให้เป็นกำลังใจเพราะว่าจริงๆก็เข้าใจเรื่องโควิดมันทำให้คุณรัฐโดนกระทบมากๆ มันโดนเต็มๆอะค่ะโดยเฉพาะเรื่องของร้านอาหารเอ่ยหรือว่าเรื่องรถรับส่งนักเรียนอะมันกระทบคืออาชีพอื่นมันก็อาจจะได้ผลกระทบแต่ว่ามันไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยขนาดเราโดนเต็มๆก็เลยให้เป็นกำลังใจแล้วก็คิดว่าลูกหนี้ทั้ง3ท่านนะคะในรอบนี้ก็เดือดร้อนเท่าๆกันแหละก็ลองไปวัดกันดูว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าอันนี้ก็อยากเอาใจช่วยนะคะว่าหลังจากนี้ขอให้ชีวิตซึ่งอย่างที่พี่หนูพูดว่ามันมีแสงสว่างปลายอุโมงค์อ่ะก็อยากให้อยู่แบบนี้ไปนานๆแล้วก็มีความสุขไปนานๆแล้วก็พยายามใช้ชีวิตให้มันเบิกบานให้มากที่สุดก็แล้วกันสู้ๆนะคะก็คิดคล้ายๆกันน่ะนะคะพี่จิ๊กก็ขออวยพรให้รักครั้งนี้แฮปปี้มากว่าเอ่ยแล้วอยู่กันมา3ปีในหัวเราะล่าเลยอ่ะก็ขอให้สมหวังสมความปรารถนาก็แล้วกันนะคะโควิดก็ไม่ต้องคิดขอบคุณค่ะพี่ป๋องค่ะคุณนัทเป็นคนที่น่ารักมากครับแล้วก็อยู่ตรงนี้แล้วเราสัมผัสได้ถึงความสุขโดยเฉพาะกับแฟนคนที่เป็นปัจจุบันคนนี้ขณะที่พูดถึงแฟนคนนี้ที่ต้องบอกว่าโชคดีมากนะเพราะว่าแอปพลิเคชันหาคู่เนี่ยเจอดีก็มีเจอไม่ดีก็เยอะนะอ่ะเราก็เคยรู้เราก็เคยเล่นเคยเจอไหมเคยเจอไหมก็เคยเจอมีทั้งตรงปกและไม่ตรงปกอ๋อเหรอเขาหรือเราไม่ตรงเราเนี่ยไม่ตรงเขาจะผ่านแอปเยอะถือว่าคุณนัทโชคดีมากนะซึ่งบังเอิญก็เป็นคนที่อยู่ในละแวกใกล้กันด้วยไม่ได้ไกลกันมากใช่ไหมฮะแฟนเป็นคนศรีประจันค่ะแล้วเราหนูเป็นคนมาประมาค่ะสุพรรณเหมือนกันถูกไหมก็ถือว่าโชคดีอยู่ใกล้ด้วยเป็นคนดีด้วยแล้วก็พอพูดถึงเขาอะแววตาคุณนัทดูมีความสุขมากเลยนะขอให้มีความสุขแบบนี้ตลอดไปนี่ซึ่งไม่เยอะมากก็ขอให้ค่อยๆลดลงไปแล้วก็หมดโดยเร็วก็แล้วกันโชคดีนะครับของพี่ชาวที่ให้คุณนัทผ่านเพราะว่าอยากเป็นกำลังใจให้อีกหนึ่งกำลังใจนะครับความรักที่มันเริ่มต้นมาไม่ค่อยสวยหรูเท่าไหร่เนี่ยถือว่าเราได้ชดใช้กรรมสิ่งที่เราได้ทำมากับเขาอยู่ด้วยกันมาด้วยความที่หวาดระแวงกันหรือว่าทะเลาะเบาะแว้งกันเนี่ยตอนนั้นมันผ่านมาแล้วเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้อย่างที่พี่ป๋องบอกเวลาพูดถึงสามีคนปัจจุบันเนี่ยรู้สึกว่ามันมีแววตาแบบมันมีระยิบระยับนะมันมีแววตาความดีใจอยู่ข้างในนะมันมีความฉ่ำอยู่นะฮะเก็บอาการหน่อยเซก็ถือว่ารักครั้งใหม่ว่าเป็นรักที่สมหวังนะเพราะว่าบางทีแล้วเนี่ยถ้าปัดไปเจอคนที่มันไม่ดีมิจฉาชีพมันมีเยอะตอนนี้มิจฉาชีพสำหรับโลกออนไลน์หลอกเอาตังคุณนัทไปเป็นอีกเรื่องนึงนะเศร้าไปอีกแบบนึงเลยแต่นี่คือส
2ทุ่มถึงตีห้าโอ้โหทำทำเรียกได้ว่าวิดีโอคอลกันบ้างเดี๋ยวบ้างแมสเซนเจอร์บ้างโอ้โหดูกันมีความสุขเพราะฉะนั้นแล้วก็ขอให้เข้ารอบไปเนี่ยปลาลูกดอกแล้วก็ขอได้เงินมากกว่านี่ที่เป็นอยู่นะจะได้ล้างหนี้ลืมตาอ้าปากได้ทั้งความรักแล้วก็เงินเนี่ยก็จะได้สว่างทั้งคู่เลยนะครับอย่าให้คนโทรเขามิสคอลเพราะคนที่รอเขามิสอยู่ได้ไหมสรุปก็เข้ารอบนะครับวันนี้ลุงนี่เข้ารอบ3คนด้วยกันเดี๋ยวพบกันในรอบรุ่นล่างนี้ถ้าคุณเป็นคนมีหนี้และอยากให้หนี้ของคุณเป็นศูนย์ส่งเรื่องราวของคุณมาที่ที่เด็ดลูกหนี้ตู้ปน49ปนสลาดพร้าววังทองหลางกรุงเทพ10310ที่เด็ดลูกหนี้ช่วงที่3สนับสนุนโดยยาดมตราถ้วยทองชื่นชมความขยันในตัวคุณกลับมาพบกันในรอบรุ่นล่างนี้รอบนี้เราจะมาแข่งกันปลาลูกดอกนะครับใครได้แต้มมากที่สุดเข้าไปล้างนี่รอบที่ผ่านมาได้คนละ5ผ่านเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้คะแนนดิบล้วนๆเลยนะครับพร้อมไหมครับพร้อมค่ะแต้มมาหยุดพร้อมแล้วป้า33พร้อมแล้วป้า78พร้อมแล้วป้า73คุณบุษบา33คุณเบญจพร78คุณสุนัชชา73คุณเบญจพรเข้ารอบนะครับสำหรับผู้ที่ตกรอบไม่เป็นไรนะครับทางรายการมีเงินรางวัลให้คนละ 5,000 บาทครับขอบคุณครับรับไปเลยไหมสามหมื่นเฮ้ยปลา มียั่วด้วยปลาค่ะปลาสิเนี่ยปลาไปครับยังเงินเย็นทำแล้วป้า35,000คุณเป็นพรรับเงินไปแล้วนี่35,000บาทนะครับที่อยากให้พวกเรานะฮะล้างหนี้ให้นะครับผมส่งประวัติเจ็บๆสาบๆคันๆมันๆของคุณมาได้ที่ตู้ปน49ปนสลาดพร้าววังทองหลางกรุงเทพ10310ค่ะหรือว่าทาง Facebook ของรายการที่เด่นลูกหนี้ค่ะจบคงสิ่งน่ารักวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้ทางไทยทีวีสีช่อง3กับรายการที่เด่นลูกหนี้สวัสดีค่ะ